สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับถึงวิธีการทำแรมนะครับก็ผมชอบใช้วิธีการสร้างเป็นฟลอร์นะครับฟลอร์สตรัคเจอร์จะได้ใส่เหล็กได้ด้วยก็เลือกขนาดเลือกอะไรเอาประมาณนี้300ก็ได้นะครับที่เขียนปรับก็เขียนธรรมดาเนี่ยเขียนในแปลนนะโอเคเสร็จแล้วผมเปิด3มิตินะครับก็คลิกเลือกพื้นนะครับมันจะมีคำสั่งตัวนี้ครับ modify sub element ครับแล้วก็ด้านสมมติว่ารู้ว่าด้านนี้ต่ำลงใช่ไหมต่ำลงเท่าไหร่ลบ500สมมตินะถ้าเรารู้ระดับใช่ไหมครับกดออกคำสั่งเนี่ยผมปิดเส้น analytical ไปก่อนเป็น hidden line โอเคนะครับก็จะได้พื้นเอียงละนะครับหรือแรมนั่นเองนะครับวิธีการใส่เหล็กเนาะก็ตัด section ก็ได้นะครับตัดให้มันผ่านจะได้ง่ายๆปุ๊บโอเคอันนี้เป็นคลิกเลือกพื้นแล้วก็ผมจะใช้สั่งรีบาร์ตัวนี้อันนี้ทำให้ดูเป็นแบบแซมเปิลง่ายๆนะครับเหล็ก00พาราเลล maximum spacing 150ขนาดเหล็กเท่าไหร่ก็ไปเลือกเอาวางมานี่จุ๊บมีเดียมนะครับนี่ได้เหล็กละแล้วก็วางเหล็กอีกแนวหนึ่งใช่ปะ perpendicular โอเค00โอเคปุ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเหล็กล่างเหล็กบนก็ใส่คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันใส่จากลูกตัดนะครับซ่อนพื้น eh นะครับนี่ก็ได้เหล็กเสริมนะครับประมาณนี้ครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสวัสดีครับ